พ่อโว้กรายการที่จะอาสาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเพราะเราจะไปสอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่นว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับหัวข้อต่างๆซึ่งวันนี้เราจะไปสอบถามกันเรื่องชื่อมหาวิทยาลัยมีผลต่อการสมัครงานไหมเรื่องนี้น่าสนใจอยู่นะเฮ้ยเป็นเรื่องที่วัยรุ่นอย่างเราๆเนี่ยพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปดูกันดีกว่าว่าวัยรุ่นเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกันคิดว่ามีผลค่ะเหมือนถ้าเป็นมหาลัยที่มีชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบได้รับการยอมรับจากคนในสังคมสูงบริษัทที่เราไปสมัครงานก็อาจจะรับง่ายกว่ามหาลัยที่เป็นชื่อทั่วไปที่เราไม่ได้รู้จักมากค่ะก็น่าจะไม่มีผลนะครับเราคิดว่าตัวเราเรียนมาแล้วเราเจ๋งจริงๆอ่ะก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับครับผมมีค่ะเหมือนการสอบเข้าแหละเนี่ยมันระดับความยากมันแตกต่างกันนะคะลำดับคะแนนแล้วก็แตกต่างกันสมมติว่าเราเข้าไปในมหาลัยที่แบบคะแนนมันสูงกว่าแปลว่าเรามีประสิทธิภาพมากกว่าอะไรเงี้ยโหพี่คนนี้เรียงคำพูดเป็นฉากๆโอ้เอาซะเห็นภาพเหตุผลก็ฟังขึ้นเยี่ยมจริงๆอ่ะมาที่คนนี้กันดีกว่ามาดูกันว่าพี่เขาเนี่ยน่าจะมีอะไรอยากพูดอยู่ในใจเหมือนกันนะไม่มีครับจากที่พี่ทำงานปกติคือจากมหาลัยดังไม่ดังเพอร์ฟอร์แมนซ์มันอยู่ที่คนนะไม่ได้อยู่ที่มหาลัยเขาก็ถามเป็นเรื่องปกติที่เขาจะถามแต่ว่าพี่ก็จบมาราชมงคลใช่ไหมแต่ก็แข่งขันกับคนอื่นที่แบบจบมอดังมาได้อะไรมีผลค่ะเพราะว่าตอนที่เลือกเรียนมหาลัยเนี่ยก็พยายามเลือกเรียนที่คณะที่มหาลัยนั้นดังด้วยค่ะเช่นตอนนี้เรียนมอกรุงเทพค่ะเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์เพราะว่าที่นี่เขาดังที่สุดแล้วก็ในการทำงานอะไรเงี้ยมหาลัยเขามีคอนเนคชั่นกับพวกสื่อต่างๆเยอะอะไรเงี้ยมีผลค่ะเพราะว่าบางที่ก็น่าจะแบบว่าอยากได้คนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานคนที่เข้ามหาลัยดังได้เนี่ยก็คือคนที่แบบเก่งถูกคัดมาแล้วระดับหนึ่งก็คิดว่าจบไปก็น่าจะเป็นคนที่เก่งค่ะบริษัทที่เพื่อนไปสมัครค่ะก็คือโฟกัสเลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยสีชมพูเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็เลยแบบหมดสิทธิ์ไปไม่ได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตัวเองก็มีในระดับหนึ่งค่ะเหมือนอย่างถ้าเราจบจากมหาลัยดังๆอะค่ะมันก็มีสิทธิ์ที่แบบว่าเขาจะรับเข้าทำงานมากกว่าอะไรเงี้ยเคยไปสมัครงานที่นึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบอย่างเนี่ยเรียนมหาลัยเอกชนมาค่ะเขาก็เลยจะเหมือนแบบว่าเราอะแบบไม่เก่งเท่าเด็กที่จบมหาลัยดังๆอย่างเช่นแบบจุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างงี้เอ้ยน่าจะอัดอั้นแหละดูออกแต่พี่เขาคงโล่งใจแล้วล่ะได้มาระบายกับพวกเราอะมาต่อกันดีกว่าหน้านิ่งๆแบบนี้แต่ความเห็นเขาอาจจะเฟี้ยวก็ได้นะเฮ้ยคิดว่ามีผลค่ะเคยเจอเองเพราะว่าสมมติว่าเราจบจากเกษตรใช่ไหมคะเขาก็แบบเอ้ยเป็นเด็กเกษตรอะไรเงี้ยเขาก็จะเทียบเป็นชนชั้นมาค่ะก็คิดว่าเด็กพวกนี้จะทำงานได้ดีกว่าเด็กแบบราชภัฏอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่มีนะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้จบมหาลัยดังมีผลมากแน่นอนคืออย่างของผมเองเนี่ยในส่วนของแพทย์แล้วอ่ะมันจะมีเรื่องว่ามหาลัยคณะแพทย์ไหนมีชื่อเสียงอะไรแล้วมันจะมีผลในเรื่องของการต่อเฉพาะทางอย่างเงี้ยครับมันจะมีผลเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยว่ามหาลัยคณะแพทย์ที่คุณจบมาเนี่ยจบมาจากที่ไหนอาจารย์แพทย์ที่ได้สอนอยู่แล้วก็พยายามจะเลือกตัวนักศึกษาแพทย์ที่จบในคณะเดียวกันมาก่อนอย่างนี้เลยอ่ะครับเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวงการหมอการคัดคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อาหารสมองจากที่สัมภาษณ์วัยรุ่นอายุ15ไม่เกิน30ปีแน่นอนวัดจากทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ 43% คิดว่าชื่อมหาวิทยาลัยมีผลต่อการสมัครงานอีก 57% คิดว่าไม่มีผลกลุ่มวัยรุ่นที่เลือกว่ามีผลเนี่ยเขาให้เหตุผลมาว่าอย่างแรกเพราะความใกล้ชิดกันอย่างที่2เนี่ยมันผ่อนคลายเพราะความคุ้นเคยบางอย่างอาจจะคุยกันถูกคอเหมือนระบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะเจอมาแบบเดียวกันอย่างที่3ได้ความเป็นส่วนตัวเพราะความเป็นเด็กมหาลัยเดียวกันคงมีหลายเรื่องเลยให้พูดคุยกันได้เนาะโอ้เอาง่ายๆก็คุยกันภาษาเดียวกันไงจบที่เดียวกันมาอาจารย์คนเดียวกันเรื่องเมาส์กันเนี่ยมียาวส่วนกลุ่มที่เลือกว่าไม่มีผลต่อการสมัครงานเขาให้เหตุผลว่าเพราะไม่รู้จักกันไงจะได้ทำความรู้จักกันใหม่ก่อนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่างที่2เนี่ยมีการมองหน้าสบตากันได้พูดคุยกันอาจจะแลกเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างได้ไม่น่าเกี่ยวกับมหาลัยป่ะอย่างที่3คือคนเราเนี่ยก่อนจะเริ่มงานมันต้องแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่แล้วเปล่ามหาลัยมันจะมีผลอะไรวะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของวัยรุ่นกลุ่มนึงเท่านั้นส่วนคุณจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สุดแท้จะแล้วแต่เลยนะเจ๋ส่วนโพลวงรอบหน้าเราจะไปโพลกันเรื่องอะไรรอติดตามวันนี้ไปละวันเดย์